สวัสดีจ้าวันนี้มีบัวมาขายใครอยากได้อันไหนแคปแล้ว CF ส่งอินบ็อกซ์ได้เลยอ่ะล้อเล่นล้อเล่นวันนี้พามาชมที่ดินสวยๆอีกแล้วที่ดินขนาดใหญ่เลยนะ19ไร่กว่าๆเลยแต่ก่อนไปชมที่ดินนะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Ready Channel ที่ดินครบวงจรก่อนนะจ๊ะช่องนี้เป็นมากกว่าการรีวิวที่ดินให้ชมนะเพราะมีบริการที่ดีและความจริงใจที่มอบให้กับทุกคนเลยนะเราจะดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยถ้าไม่ต้องห่วงเลยว่าจะซื้อจะโอนที่ดินทั้งทีเนี่ยฉันทำไม่เป็นแล้วฉันจะกลัวว่าไม่มีใครช่วยนะทางเราจะประสานงานให้หมดทุกอย่างเลยนะท่านไม่ต้องกลัวว่าทำไม่เป็นนะเพราะเราก็ทำไม่เป็นเหมือนกันเย้ล้อเล่นล้อเล่นขำๆเราจะบริการให้จบทุกอย่างนั่นแหละนะเข้าเรื่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไปกายแล้ว okay. นี่เลยแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะเขาลูกนี้ที่ท่านเห็นนะอยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นเขาองค์พาดหรือว่าเขาเป็นที่ของสมเด็จย่านะเป็นที่ของสมเด็จย่าเป็นเขตหลวงนั่นเองนะใกล้ๆกับแปลงนี้เลยแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าติดกับภูเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าที่ดินที่จะมานำเสนอเนี่ยไม่ใช่โฉนดนะที่ดินแปลงนี้เป็นนสสี่นะเป็นโฉนดครุฑแดงไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหานะที่ใครใกล้เขตภูเขาไม่ต้องห่วงเลยและบึงที่ท่านเห็นใหญ่ๆเนี่ยก็คือเป็นเขตของภูเขาเหมือนกันนะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่และอีกไม่นานโครงการเขาจะตั้งเป็นน้ำตกซึ่งจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่เลยนะเพราะว่ามีแผนโครงการมาแล้วทางเจ้าของที่ดินได้รับทราบข่าวสารแล้วเพราะว่าที่ดินมันตั้งอยู่กับตรงนี้เนาะโครงการเวลาจะทําอะไรเขาก็ต้องแจ้งเจ้าของที่ดินเนาะเราก็รู้แล้วแล้วก็ดีเนาะในดูของคนอื่นก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์คอันใหม่แหละเนาะถนนตรงเนี้ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นถนนเส้น321มาลายแมนนะที่มาจากนครปฐมจะยิงตรงเข้าสู่สุพรรณเลยนะเนี่ยถนนเส้นนี้เลยไปถนน4เลนนะแต่ไม่ได้ติดกับที่นะที่เนี่ยลงมาจากถนน4เลนแค่400เมตรเท่านั้นเอง400เมตรก็ถึงที่ดินแล้วสะดวกสบายมากเลยต้องขอบอกไว้เลยว่าการเดินทางเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมาจากนครปฐมมาจากกรุงเทพมาจากภาคกลางเนี่ยสบายสะดวกแน่นอนมีแต่ถนน4เลนเลยเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปทางอำเภออู่ทองนะแค่มาแค่ประมาณสัก10กิโลเลี้ยวขวาไปทางสุพรรณบุรีนะเข้าตัวเมืองสุพรรณบุรีเลยแปลงนี้จัดวัดเด็ดเลยอีก1แปลงนะเดินทางสะดวกแถมอำนวยความสบายให้อีกหลายอย่างเลยมีวิวภูเขาสวยๆมีบึงน้ำใหญ่ๆด้วยอยู่หน้าที่เลยก็เรียกว่าครบจริงๆนะแปลงนี้ต้องขอบอกไว้เลยว่ามีจุดเด่นใหญ่ๆเลยก็คือเรือนไทยหลังใหญ่อลังการอยู่ในที่เลยนะมีตั้งแต่3ถึง4หลังเลยแต่ละเรือเนี่ยเป็นไม้แท้ทั้งหมดนะเป็นไม้เศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะต่อเชื่อมกันเดินวนได้รอบเลยนะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูแล้วแถมในแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำนะเพราะว่าเจ้าของชอบบ่อน้ำจะมีบ่อน้ำอยู่2บ่อและส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากหินจากบ่อเนี่ยนอกจากบ้านเรือนไทยบ่อน้ำเนี่ยก็จะมีหินอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะหินอะไรเดี๋ยวพาไปดูเจ้าของชอบหินมากเดี๋ยวพาไปดูนะนี่เลยเป็นแปลงนี้เลยมีบ่อน้ำเนี่ยบ่อน้ำสองบ่อเนี่ยที่มีบัวแล้วก็ทางด้านบนก็จะเป็นบ่อน้ำโล่งๆนะเดี๋ยวพาไปดูเลยว่าแปลงนี้จะเด็ดแค่ไหนนะกับพื้นที่19ไร่3งาน1ตารางวาไปชมกันนี่ภายในที่ก็จะเป็นบ้านเรือนไทยแบบนี้เลยอ้าวไม่ได้สร้างเล่นๆนะจ๊ะอันนี้สร้างของจริงสวยๆแบบนี้เลยนะโรยหินเกล็ดมีหินประดับต้นไม้คือบอกว่าต้นไม้เนี่ยเยอะมากจริงๆนะนี่ๆๆเห็นไหมว่าเรือนไทยเนี่ยจะมีบันไดเดินขึ้นเลี้ยวซ้ายคือวนกันได้หมดเลยอ่ะทุกหลังอ่ะทุกหลังคือวนได้หมดเลยนะแล้วไฮไลท์มันเป็นเรือด้วยเอาเรือเนี่ยมาตั้งเป็นเรือนไทยก็มีนะใครสงสัยไงเดี๋ยวจะพาไปดูนี่เป็นบริเวณหน้าบ้านนะหน้าบ้านนะเป็นหน้าบ้านใหญ่เนี่ยเปิดประตูก็ตั้งเนินขึ้นแล้วเราไปจอดได้เลยนะเห็นไหมดูจากเทียบขนาดรถเลยจอดได้ประมาณ4ถึง6คันเลยทีเดียวมีหินใหญ่ๆหลายหินหลายแบบเลยนะอันนี้เป็นสวนหย่อมด้านหลังนะก็ดูดีไปแบบสามารถต่อเติมเพิ่มได้อีกเยอะเลยเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังก็มีให้อีกเพียบนะเพราะว่าทําเป็นสวนเกษตรอยู่ง่ายๆเลยแล้วเรือนไทยนี้ไม่ได้สร้างเล่นๆนะสร้างสวยๆงามทั้งนั้นเลยและดูแลดีมากเจ้าของดูแลเองตลอดนี่ๆอันนี้เป็นเรือนะที่มีคําว่ายินดีต้อนรับเนี่ยต่อจากเรือเขาเอาเรือจริงๆอ่ะมาทําเป็นเรือนไทยอ้าวนี่เนี่ยทางเข้าด้านหน้าละบ้านเลขที่1หมู่11นี่เลยสวนหินมอน
นี่เลยแค่หนึ่งแค่เห็นตองหนึ่งข้างหน้าก็รู้แล้วมันไม่ได้มาง่ายๆนะแต่หินสามก้อนนี้เขาไม่ได้ให้นะเป็นชื่อของเจ้าของเองเนี่ยเป็นทางเข้าเลยจากเสาเนี่ยหลังยาวไปเลยนะเป็นเขตของเราแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเดินเข้ามาก็มีแต่หินเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเจ้าของชอบหินมากหินแต่ละก้อนเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนไม่พอไปจนถึงหลักล้านก็มีนะคุณผู้ชมแล้วอยู่ในแปลงนี้หมดนะเจ้าของเอาวางไว้หมดนะถ้าเป็นหินตกแต่งนะยกเว้นก้อนด้านหน้านะยกเว้นก้อนด้านหน้านะเนี่ยหินแต่ละอันก็จะมีความสวยงามของแต่ละแบบเนาะเพราะว่าเจ้าของก็ชอบศิลปะอยู่พอสมควรหินเนี่ยไม่ได้รูปทรงบิดเบี้ยวนะมันมีรูปทรงที่มันแต่งมาแล้วนะเป็นศิลปะนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นลานบัวที่เปิดคลิปไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นชนบทคุณแดงอย่างที่บอกไปแล้วนะราคาขายมาพูดถึงราคาขายกันดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายอยู่ที่45ล้านนะ45ล้านเกือบ50ล้านแหละนะแต่ด้วยเศรษฐกิจตอนนี้เนาะแล้วก็เจ้าของเขาอยากส่งต่อแล้วเพราะเขาดูแลไม่ไหวนะมันพื้นที่ขนาดเกือบ20ไร่เนาะเขาก็เลยขายอยู่ที่35ล้านเท่านั้นเองแล้วตรงนี้มันมีครบหมดทุกอย่างเลยนะ35ล้านเนี่ยให้หมดเลยนะเนี่ยมีระเบียงน้ำไปนี่ต่อจะทำเป็นร้านอาหารร้านอาหารก็ได้นะเพราะว่าสวยสวยจริงๆแปลงนี้ต้องพูดกลับกันดีกว่าว่าทำธุรกิจอะไรไม่ได้บ้างนะเท่าที่ผมคิดได้ก็ร้านอาหารร้านกาแฟรีสอร์ทร้านกางเต็นท์ศูนย์จัดแสดงสินค้าอะไรต่างๆทำได้หมดทุกอย่างสตูดิโอถ่ายหนังก็ยังทำได้นะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยที่ก็สร้างเป็นลานหินขึ้นไปเนี่ยมันจะทำเป็นศูนย์การจัดแสดงผ้าไทยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยแต่เดิมเขาตรงเนี้ยตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ผ้าไทยอยู่นะของชุมชนเนี่ยเขาทำผ้าไทยเป็นหลักเลยนะจะมีอะไรก็มีชาวบ้านนั่นแหละนะถักผ้าถักทอเขาจะสอนให้หมดทุกอย่างแล้วก็ถักมาทำเป็นชุมชนเพื่อขายผ้าไทยส่งออกไปทั่วจังหวัดเลยนะเขาทำกันไม่ทันเลยจริงๆแต่ตอนนี้เขาทำไม่ค่อยไหวแล้วเนาะเขาอยากจะส่งต่อถ้าใครอยากจะซื้อนี้แล้วทำเป็นศูนย์ผ้าไทยต่อเลยนะเขาก็ยินดีที่จะส่งมอบให้เลยส่งมอบความรู้ส่งมอบเขาเรียกอะไรส่งมอบแนวทางของชุมชนให้หมดให้ฟรีด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาอยากจะอนุรักษ์ผ้าไทยและศูนย์การเรียนรู้เนี้ยไว้ต่อแต่ถ้าใครไม่อยากทำไม่เป็นไรเขาจะเก็บกลับออกมาเพราะว่าเขาก็มีบ้านอีกหลังนึงนะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมแล้วดูสิวิวตรงนี้ก็เป็นวิวด้านข้างเนาะเห็นภูเขาอยู่ลำไรอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรนะแล้วที่เนี่ยบรรยากาศดีมากต้นไม้เยอะมากเลยต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยสวยบอกแล้วว่าทำได้หมดนะเนี่ยทำได้หมดทางด้านซ้ายล่างเนี่ยอย่างที่บอกศูนย์การจัดแสดงผ้าไทยเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จอยู่แค่จุดเดียวนะเพราะว่าด้วยโควิดเนี่ยเขาปิดอะไรหลายๆอย่างนะมันก็เลยการก่อสร้างอะไรมันก็เลยทำไม่แล้วเสร็จนะเขาก็เลยปล่อยไว้เลยบวกกับเขาจะส่งต่อด้วยเขาก็เลยไม่สร้างต่อแล้วเนาะแต่โดยรวมพื้นที่เนี่ยสวยบ้านไม่โทรมเลยนะสภาพ 80% ได้เลย 85% ด้วยซ้ำเพราะว่าเจ้าของดูแลดีดูแลเองดูแลอยู่ตลอดเวลานะแล้วดูสิการจัดพื้นที่มีน้ำมีบ้านมีศูนย์การจัดสัมมนามีคล้ายๆต่อเทเลสไปกลางน้ำมีสระมีเต็นท์โอ้โหมีเขาเรียกว่าอะไรมีครบทุกอย่างเนาะกับแปลงนี้เนาะอยู่ที่ตำบลจระเข้สัมพันธ์อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ไกลกรุงเทพด้วย100กว่ากิโลเท่านั้นเองใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหลังนะคะผมไปแล้ว